ันนี้กับน้องแนนนะคะแต่อยากจะบอกว่าวันนี้แน่เอาแม่กับแม่มาเนี่ยรู้หรือเปล่าลูกสาวออกทีวีนี่ไงจะมาช่วยลุ้นตื่นเต้นมากเลยอ่ะคิดไว้ว่าวันหนึ่งหลานจะอยู่ในทีวีเนี่ยหลังจากที่เราดูคนอื่นมานานๆคิดอยู่แล้วหรอใช่คิดว่าสักวันจะต้องมีแน่นอนแน่นอนฮัทก็เข้าแล้วแนนก็ต้องเข้าจริงปะเนี่ยใช่โอ้โหตายก็บอกคุยทุกวันอะว่าจะวันสักวันนึงเหรอโอ้โหว่าสวยน่ารักตาถ้าพี่คนบอกว่าหลงหลานหลงลูกเมียจะบอกเขาว่าอะไรไม่หลงไม่ใช่ไม่ใช่เขาสวยอยู่แล้วมันจริงมันความมีความสวยน่ารักเป็นกำเนิดละค่ะโอ้อันนี้พ่อแม่รังแกฉันจริงๆนะเรื่องนี้พร้อมหรือยังจะไปดูพร้อมแล้วค่ะอ้าวงั้นไปดูกันกับรายการนะคะเนี่ยไปออก The Social Warrior จะมาทุกวันเสาร์ช่อง7นะคะใครอยากดูเรียลไทม์ก็สามารถไปดูได้เลยที่ช่อง7หรือว่าถ้าเกิดใครเนี่ยอยากจะแบบย้อนหลังแล้วเพิ่งเข้ามาอยากไปเก็บฟุตดูย้อนหลังด้วยก็ไปที่ช่อง The Social Warrior ตรงนี้ได้เลยค่ะทาง YouTube นะคะหรือจะเป็น TikTok ก็ได้จ้ะมากไปกว่านั้นขอฝากไว้ตรงนี้เลยการต้นคลิปเลยอย่าเพิ่งสคริปต์กันนะคือจริงๆถ้าเกิดใครจะชนะเนี่ยเขาวัดจากยอดขายด้วยไปดูในไลฟ์สดได้ทุกวันเสาร์ตอน 20:00 นนะจ๊ะเพื่อเป็นลุ้นเลยค่ะอ่ะโอ้ยตายอ่ะไปดูกันค่ะถ่ายแล้วได้ออกทีวีแล้วอุ้ยเก่งแล้วดูสิรอดอ่ะมีนายไปช่องเจ็ดหรอเออรอดมาลุ้นเต้นออกแบบเต็มเลยอะไรยะคุณแม่เป็นรายการใหม่หรอหาสุดยอดนักขายลำดับต่อไปค่ะมาเดี๋ยวค่ะนะคะจากช่อง TikTok นะคะ NN จุลดาภาค่ะหรือว่าที่คนรู้จักกันนะคะว่าน้องมีจริงๆหนูทำเพจเกี่ยวกับบิวตี้อะค่ะต้องค่ะเอาพับใจมาถูกต้องค่ะใช่ค่ะทำไมหนูมาลูกแนนไม่ได้อยากเป็นแนนน้องนัทอะค่ะเพราะวันนี้แนนจะมาเป็นแนนลดาภาค่ะไม่ใช่แนนน้องนัทจะเป็นใครสวยมากสวัสดีค่ะหยกทองค่ะหยกจิตราภานุปรากาศสาวเหนือเสียงแหบค่ะจากลำพูนTikTok Shop Top Creator ชื่อนี้ได้มาไม่ง่ายนะคะสู้กับคนทั้งประเทศค่ะฉะนั้นในรายการ16คนหยกไม่กลัวแน่นอนค่ะคือไม่ได้มั่นไม่ได้กลัวนี่ไงพี่มาตูมพี่หอมทางเวอร์นะทันและ16นักข่าวนะครับขอเชิญเหล่าเรียกทั้ง17คนออกมาด้านหน้าอีกครั้งนึงครับร้อยมาแล้วมันออกมาข้างหน้าอีกครั้งนึงแล้วสวยนะคะทำทีมคอสเตอร์มันคงไม่ใช่เรื่องง่ายพี่เจนนี่ควีนมากพวกคุณนี่สง่ามากโอ้ยยังตื่นเต้นอยู่เลยอ่ะที่พวกคุณจะต้องทำวันนี้ก็คือทุกคนจะต้องทำช็อตวิดีโอพรีเซนต์โปรดักต์คนละ1ชิ้นห้ามเลือกสินค้าซ้ำกับความยาวของคลิปไม่เกินหนึ่งนาทีซึ่งใช่พี่นุ่นมาจะต้องมีคีย์เมสเซจอยู่ในนั้นด้วยโดยที่คลิปต้องออกมาน่าสนใจยังไม่เลือกทันสมัยวัดจากแนนไม่น่าเบื่อซึ่งทุกคนจะต้องคิดเองถ่ายเองและตัดต่อเองภายในเวลา1ชั่วโมงได้เวลาปล่อยของกันแล้วนะคะเหล่าวอริเออร์สทั้งหลายผิดเบอร์เหรอมีเท่าไหร่น้ำเพชรสวยมากผมสีเนี้ยน้องนีนะครับคุณแนนนะครับ 548,000 follower ครับอ่ะคือเดินแบบ follower up แล้วนะคะเดินแบบนักแบบเกินตะกี้โชว์ไปแล้วไปแล้วโอเคเอาเท่าที่เราน่าจะทำได้แล้วกัน1 2 3นี่ไงทำอะไรอ่ะสิ่งแรกที่หนูปิ๊งขึ้นมาเลยนะคือวันนี้ฝนตกมีคนอับชื้นค่ะบอกเลยว่าฝนตกกินอับเท่าไหร่ก็เอาอยู่รีชาเรียกด้วยแต่ไหนกรเป็นคนเหม็นอับจริงนะคะอยากได้ไฟลายเกี่ยวกับพี่ก็ต้องบอกตรงนะว่ามาที่นี่เหมือนมาเล่นมันง่ายสำหรับหนูมากค่ะสวัสดีค่ะฟลุ๊กพริมพิสาจารุเรืองพงษ์ค่ะจากช่องพริมพิสาช่องของฟลุ๊กจะเป็นแบบไลฟ์สไตล์คือเราจะไม่ยึดทำบิวตี้อย่างเดียวทำได้หมดขอให้บอกมาเพราะว่าเป็นคนมีเซนส์พอเราได้ผลิตภัณฑ์มาปุ๊บอย่างแรกคือเราทำความเข้าใจกับผลิตภัณฑ์ก่อนทำยังไงจะให้คนรู้สึกว่าต้องใช้อันนี้ก็เลยคิดเป็นว่าอาบน้ำอุ่นแล้วผิวแห้ง
แล้วเสร็จแล้วก็มาทาแล้วก็พร้อมออกจากบ้านเออใช่ค่ะขาตั้งกล้องอันนี้ใช้ได้ป่ะคะได้ค่ะใช้ได้โอเคค่ะขอบคุณค่ะกว่าเราจะเดินดูกว่าเราจะเตรียมของขากล้องนั่งคิดว่าเราจะถ่ายแบบอะไรตรงไหนบ้างมันก็หมดไปไม่รู้กี่นาทีแล้วหล่นไม่เคยทำงานที่แบบหล่นขนาดนี้เลยอ่ะการเป็นดาราก็อาจจะขายไม่เก่งเท่าหนูหรอกเมื่อกี้ไปแวะกัดทางตัวจำไม่ได้มี37นาที Warrior ครับตอนนี้เวลาเหลือเพียงแค่25นาทีสุดท้ายเท่านั้นนะครับทุกคนต้องเริ่มตัดคลิปแล้วนะครับได้ค่ะคือเห็นภาพบรรยากาศเนี้ยก็เห็นอย่างไวเวลาเหลือแล้วเสียงยังซ้อนที่วันนั้นเรานั่งกันโอ้โหเสียงซ้อนกันคือจะร้องไห้แล้วถือว่าเวลามันสั้นขนาดนี้มันอยู่ที่ว่าเขาตีโจทย์แล้วเขาจะถ่ายอะไรและเผื่อเวลาตัดต่ออีกเท่าไหร่แม่แต่จริงๆชั่วโมงนึงถ้าให้หนูพูดตรงๆน้อยมากสำหรับน้อยแต่ว่าคนมืออาชีพแบบนี้ทำได้จะนานตอนตัดต่อเพราะเราใช้ทั้งกรีนสกรีนใช้ทั้งสเตอร์ทัลแล้วก็มีซาวด์แบ็คกราวด์ด้วยต้องบอกว่าเขามันจับเวลาในการไม่ให้เวลาเพิ่มตอนนั้นอะมือเป็นอย่างถือสองเครื่องอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยตอนนี้เหลือเวลาเพียงแค่1นาทีสุดท้ายนะครับเหล่าวอร์ริเออร์ทำเวลานะครับว้าย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 หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีว้ายว้ายว้ายสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาแล้วครับเป็นยังไงบ้างคิดว่าจะทำได้ไหมได้เชียร์เต็มที่ได้คือต้องเหมือนกันว่าการที่ไปถ่ายรายการอะไรเงี้ยทุกคนพร้อมเป็นรายการน่ะคือมันใช้เวลานานมากแต่ตื่นตีห้าออกจากบ้านก็ต้องไปถึงอ่ะตอน7โมงแล้วก็เริ่มถ่ายได้อ่ะตอน9โมงแล้วด้วยความที่ผู้แข่งขันทั้งหมด16คนน่ะคือเป็นอะไรที่แบบอีหลักคนที่แบบพรีเซนต์ของตัวเองออกมาทีละคนน่ะวันจะเสร็จเที่ยงปะโอ้ยโอ้ยทั้งวันเที่ยงคืนทั้งวันเที่ยงเหมือนกันเนี่ยเที่ยงคืนเออคือบอกเลยว่าสุดยอดแล้วแบบถ้าย้อนเวลากลับไปได้ยังจะเอาไฟล์ไลน์เหมือนเดิมปะเอาไฟล์ไลน์เหมือนเดิมนั่นแหละเพราะว่ามานูเบิร์กอุ้ยพูดได้ไหมเนี่ยพูดว่ามานูเบิร์กหลักว่าจริงๆแล้วคลิปที่ลูกค้าชอบแบบเหมือนพอส่งไปให้ลูกค้าเราติด1ใน3นะคะว้าวเออแววมาบอกเราเป็นแนวครีเอเตอร์ TikTok อย่างแท้จริงเออเดี๋ยวรอดูคลิปพี่แนนสรุปคอมเมนต์จำแนวยังเคียร์เตอร์ยังคิดว่าเขาจะเกลียดกันจริงปะเขาจะเกลียดหรอปะไม่หรอกการแสดงเรื่องจริงค่ะเรื่องจริงนะหมาจริงหรอใช่ที่นี่ไม่มีการแสดงนะคะเรื่องนี้เรื่องจริงค่ะพูดอะไรก็พูดออกไปพิธีกรอะไรด่าจริงอะไรจริงหมดว้าวตื่นเต้นหนักแรงมาความในใจเดี๋ยวพอจบจบรายการก็เหมือนเดิมแล้วเป็นเพื่อนร่วมงานกันได้แต่ฟีลลิ่งอินมาแล้วนะมันเห็นทุกอย่างอ่ะมันส่งแล้วอินเนาะอยู่ในงานอะไรอย่างก็จะเข้มงวดอะไรใช่ไหมใช่แดนต้องทำได้อยู่แล้วเชื่อว่าตอนนี้มาสเตอร์ทั้ง4ท่านก็ได้เห็นทักษะและความสามารถของวอริเออร์แล้วแต่ทีนี้กติกาการเลือกวอริเออร์ฮะไม่ใช่อยู่เราเลือกได้เลยเหรออันนี้เรายังไม่รู้กติกาเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวคุณจะได้รู้ค่ะถ้าอยากรู้ว่ากติกาการเลือกวอริเออร์เข้าทีมเป็นอย่างไรเชิญค่ะอาม่ากับมาที่ Hello Masters กติกาการเลือกวอริเออร์เข้าทีมมีดังนี้ค่ะรอบนี้จะให้อาร์มพิเศษออกมาพิเศษเพื่อที่เดียวของตัวเองฉีละคนแน่นอนว่าถ้ามาสเตอร์คนไหนถูกใจขึ้นไปวอริเออร์จะมีสิทธิ์เลือกได้ว่าอยากอยู่กับมาสเตอร์คนไหนซึ่งมาสเตอร์ทั้ง4จะสามารถเลือกวอริเออร์มาเป็นลูกทีมได้ทีมละ4คนเท่านั้นแต่ถ้ามาสเตอร์ที่มีวอริเออร์ครบ4คนแล้วอยากได้คนที่5มาคิดว่าอยู่เข้าไม่มีจริงๆตอนแรกใจตั้งเลยนะจะไปค่ะจะอยู่กับที่นี่มาสเตอร์คนนั้นจะต้องเลือกสลับวอริเออร์แต่พี่หนิงไม่เลือกฉันและใครจะเลือกให้มาสเตอร์คนอื่นเลือกเข้าทีมแทนซึ่งสิทธิ์นี้จะมีแค่คนละ1ครั้งเท่านั้นเข้าใจแล้วกดรับมาสเตอร์สบางครั้งแต่ก็คงต้องใจร้ายเนาะเจนไม่ทำนะแบบเนี้ยเจนไม่ได้เป็นแม่พระเจนก็เป็นเจนนี่การแข่งขันมันไม่จำเป็นต้องรุนแรงคิดว่าพี่เจนนี่น่าจะเข้าอกเข้าใจด้วยความเป็นผู้ใหญ่นะคะขอเชิญบริเออร์ลำดับที่2ค่ะไม่ได้คนจะตอบไม่ได้ตอบมาช่วยพี่ใหญ่ด้วยอ่ะพ่ายยับใหญ่นะ
ได้ยังไงซีรีส์เลิศฟังนะพี่แดนถ่ายตั้งแต่ไปยืนจนปลายจบผมการันตีการันปากตะการทุกวันแน่พอทุกคนเขาจะชอบพี่ลงไม้หรือเขาจะแบบแน่ลุกดีตึ้งนะสวยมากถ้ามาสเตอร์พร้อมแล้วยกไปที่กดช็อปครับกดดันเป็นอาวุธนะครับครับเราจะให้สิทธิ์แมสเตอร์ได้กล่าวอะไรเล็กน้อยเพื่อชักชวนคนเข้าทีมนะครับถ้าอยากมีอนาคตอยู่กับพี่ครับถ้าไม่มีอยู่ฝั่งนี้เจนไม่ใช่คนบูลลี่ค่ะถ้าพร้อมแล้วคุณแนนเรื่องเจนนี่อยู่ทีมของมาสเตอร์ท่านใดเชิญตอบครับอยู่กับพี่เจนนี่ไปที่โซฟาแมสเตอร์เจนนี่ได้เลยครับเจนรู้สึกว่าเขาเป็นคนจริงใจแล้วก็มีความครีเอทที่พุ่งอ่ะมีจริงมีจริงสาวจอแก้วในบ้านเราอีกคนนึงในจอแก้วอยากให้ยันเนนมงนะจริงใช่ถูกต้องจะได้เป็นมงคนต่อไปของบ้านเราอีกเพราะบ้านเราผลิตมงว้าวกูเคยเฟิร์มไปแล้วว่า5นาทีอีแดนขายสินค้าไป70อย่างโอ้โหมาแต่อีแดนขายก็น่าซื้อไปหมดเลยนะเออจริงและน้ำเสียงเขาด้วยแบบน่าฟังเข้าใจปะพอได้พี่มาด้วยถ้าอีแดนไปขายร่มมีสั่งเพลงไงก็รวยมีเที่ยวปึ๊กปึ๊กปึ๊กใช่ใช่ใช่ร่มไม่เหมือนกันนะคะอ่ะมันมีอยู่จริงร่มแบบเดียวกันแต่ขายไม่เหมือนกันมีจริงอีแดนคือคนนั้นใช่นี่แหละต้องสู้เพราะว่าอะไรรู้ปะล้านนึงใครก็เอาชนะเป็นหนูเออแล้วก็ต้องสู้อ่ะร้านนึงอ่ะวีเลอร์เดี๋ยวพี่นัทน่าดูมากเนี่ยฝากเชียร์น้องแนนได้นะคะทุกคนสปอร์ตนะพวกฉันสปอร์ตจะอยู่ในยันแนนสู้ๆพี่น่ารักมากมันเก่งๆๆๆอุ้ยใครเนี่ยเก่งจริงเลยทั้งพี่ทั้งน้องเก่งมากแต่นี่มารายการนี้เพราะว่าไม่อยากให้คนจำว่าแนนน้องนัทนะไปที่นัทมีแต่คนชมแต่เรามารายการนี้เนี่ยแนนจะมาบอกทุกคนจำว่าแนนณดาภาไม่ใช่แนนน้องนัทลิสาเพราะว่าเราไปไหนมาไหนทุกคนก็บอกนี่ไงอแนนน้องนัทอแนนน้องนัทแต่อยากให้ทุกคนจำว่าแนนละดาภามันก็ไม่แตกต่างหรอกลูกค่ะแอยังไงก็คือน้องนัทอยู่ดีก็อยากให้เวลาไปออกรายการอย่าให้เขาพูดชื่อเราไม่ได้พูดว่าแนนน้องนัทเขาได้พูดแนนละดาภามันคือยาวเกินไงเขาก็เลยเอาสรุปสั้นๆคือแนนน้องนัทค่ะมันจำง่ายเพราะมันจำมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วมันเนี่ยนั่นหรือเปล่ามันเป็นการคาบเกี่ยวเอาไปดังได้เพราะชื่อพี่ไม่ใช่ดูได้ค่ะด้วยความสามารถของตัวเองความสวยความสามารถที่แนนก็เกิดมาจากความคิดของตัวเองแต่ละอย่างที่ความคิดที่จะคิดสร้างสรรค์แต่ละอย่างไม่ใช่ว่าพี่เขามานั่งบอกนั่นแหละคือว่านั่นแนนน้องนัทแต่ไม่ใช่แนนน้องนัทในที่นี้หมายถึงว่าคือแนนน้องของนัทค่ะที่เขาจำแต่ถ้าเขาจะจำดีสมองดีสมองดี